รถเก๋งรถกระบะเกะกะตาหน้าบ้านเพื่อนนาเข้ามาทำไมอยากจะรู้จริงๆดิ่งขึ้นไปเจอเพื่อนเราแฟนเราพร้อมผู้ใหญ่ใจหายว้าสวัสดีนะคะพี่นุชรีสวัสดีครับคุณชลีครับเจอกันอีกแล้วจำได้แม่นยำเลยนะฮะนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปุ๊บนี่แบบเกิดทันไหมน้องเวยเธอทันไหมอาจจะไม่ค่อยทันนี่หลากหลายรุ่นที่บ้านเนี่ยฮะเป็นแฟนขับพันแท้เลยครับคุณเพราะผมกับเพลงนี้มาถ้าเก็บมาเพลงนี้ก็จะมีการประกวดร้องเพลงในเวทีต่างได้ยินเสียงนี้เลยโอ้โหอาจารย์อัฐาคะนี่บ่งบอกถึงว่าหนูเนี่ยนะคะรุ่นไหนแล้วมาจะบอกว่าโด่งดังขอบคุณค่ะแล้วหนูจำได้เพราะว่าตอนที่มาเป็นแขกรับเชิญครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบนี้และหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้สดใสขึ้นเยอะขอบคุณสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะก็ต้อนรับนะคะพี่นุชรีศรีราชาด้วยนะคะก็เป็นศิลปินศิษย์มีครูท่านเหมือนกันของอาจารย์อัฐาเลขจิตนี่เองนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่เราจะมานั่งพูดคุยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นนะอย่างน้อยก็จะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยจะได้เก็บไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาตรงนี้ได้นี่ก็พลิกไปพลิกมากับชีวิตหลายรอบเหมือนกันหลายตลบเลยใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี่บอกว่ามีเพลงนี่เขาเรียกว่าอีแหววใช่ไหมคะค่ะอีแหววสิ้นหวังค่ะเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นการขับเสภาขึ้นมาแล้วก็จะตกท้ายด้วยแหละกี่ปีแล้วครับเพลงตัวนี้ตั้งแต่ปี2542อะค่ะ42นะครับค่ะ10ปีแล้วเว้ยกันด้วยกันปีอะไรหนูก็26 26ยังทันอยู่ยังทันอยู่นะตอนนั้นคุณแม่มาม่าจะกล่อมเปย์อยู่ค่ะแต่ว่าบอกมีอีกเพลงนึงเหมือนกันเป็นเพลงแบบสนุกสนานหน่อยนะหลายคนแบบได้เห็นแบบMV แบบมีสิบวิดีโอก็จะรู้สึกแบบสนุกสนานไปด้วยนั่นคือหมาหยอกไก่หมาหยอกไก่หมาหยอกไก่นี่ปี2545ก็คือเป็นอัลบั้มตอนนั้นก็คือมีแบบก่อนใช่ค่ะมีอยู่แล้วเป็นหมาหยอกไก่ใช่เนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายทั้งความสนุกสนานแต่ว่าที่ไม่ทิ้งเลยนั่นคือเรื่องของแบบไทยๆการแหล่การแหล่ก็คือไปเรียนวิชาการทำขวัญนาคมากับพระครูสังฆรักษ์บุญเหลือปัญญาพโลซึ่งอยู่วัดสุบรรณารามที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยจะสอนพี่ทศพลแหละตั้งแต่เป็นสมัยเป็นสามเณรสมบูรณ์ดาวชาดกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ทศพลก็พาหนูไปฝากเรียนกับหลวงพ่อค่ะก็ได้วิชานี้มาผมไปดูใน Facebook โอ้โหนะงานแหละเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะงานบวชใช่ค่ะไหว้ครูก็มีค่ะทำฝันหน้าก็ได้ค่ะทุกอย่างเลยทั้งนั้นไปหมดค่ะนะฝากมาด้วยนะท่านผู้ชมท่านใดนะเห็นหน้าเห็นตาคุณหน้าคุณตากันเนี่ยค่ะนั่นคือผลงานของคุณนุชรีศรีราชาค่ะพูดถึงว่าครูเดี๋ยว4เมษายนไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนไปแน่นอนนะคะก็จะไปแหละเพราะปีแรกๆเลยจำได้เลยคุณนุชรีหลังจากที่ออกรายการเราไปแล้วนะก็ไปแหล่บูชาครูบาอาจารย์คนวันนั้นคนนับเป็นพันๆท่านเลยก็หลังจากนั้นที่ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าลายเซ็นที่อาจารย์พ่อนะคะหนูเรียกอาจารย์พ่อเนาะอาจารย์พ่อนะคะเปลี่ยนลายเซ็นให้แล้วก็หลังจากนั้นนี่แบบรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆตลอดค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้เขามาเซอร์ไพรส์ในรายการด้วยนะฮะที่ไหนนะฮะมีไม่ทราบไม่รู้แหละแต่ที่นี่วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าคุณนุชรีมีผลงานซิงเกิลใหม่ๆด้วยค่ะก็เหมือนวันนี้ที่แรกจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนเรื่องราวก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงเนี้ยนะคะตอนนั้นนี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วโด่งดังมากวันๆนึงนี่วิ่งงานทีแบบ 3-4 งาน 3-4 งานเลยตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกเลยค่ะตอนนั้นคือต้องบอกว่ารุ่งที่สุดในชีวิตค่ะแต่แล้วก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุแต่แล้วก็ต้องร่วงอุบัติเหตุไปอุบัติเหตุตัดทางรถยนต์เมื่อปี2500ปลายปี2545ค่ะประมาณเดือนธันวาคมค่ะจากอีแววนะฮะค่ะ3ปีด้วยกันค่ะครับตอนนี้ก็โอ้โหก็ถือว่าชีวิตถึงสุดๆเหมือนกันเนาะสุดๆค่ะสุดๆคือหายนะดิ่งไปเลยคือหลายคนที่เป็นแฟนเพลงก็จะแบบเอ๊ะหายหน้าไปเลยหายหน้าจากจอทีวีไปหรือแม้กระทั่งในคลื่นวิทยุเองก็ตามตอนนั้นรักษาตัวด้วยแล้วก็บวกกับที่เราไม่มีผลงานออกสู่จอหน้าจอทีวีหรือว่าจากวิทยุมันก็เลยทำให้แบบงานดรอป
งานดรอปลงไปนะคะคนก็เลยอาจจะไม่รู้จักว่านุจรีศิลชาเป็นใครแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยทีเดียวแต่ว่ายังรับงานโชว์ตัวอยู่ยังมีงานทำขวัญนาคอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เพลงนี่พอออกมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยนะฮะแต่เรานึกหน้าไม่ออกว่าใครไงแต่พอคุณนุจรีเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงค่ะนะฮะตรงนี้เลยน้องมวยนะคือบอกว่าเสียงยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ขอบคุณค่ะนะเห็นบอกว่าช่วงที่ต้องรักษาตัวตอนนั้นหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะเคยติดตามทั้งศิลปินนักแสดงบางคนบอกเวลาที่เป็นดาวบนฟ้าก็จะเจิดจรัสหน่อยมีงานมากมายมีชื่อเสียงแต่พอช่วงที่เงียบหายไปเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นเราก็ท้อเหมือนกันเงียบจริงๆแล้วก็วังเวงด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยรถประทับนี้ซาบซึ้งมากเลยนะค่ะมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นคุณแม่วันนี้คุณแม่มาด้วยคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็มาด้วยใช่ค่ะนะค่ะก็คนที่ข้างๆที่อยู่ข้างๆตลอดเวลานะคะเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับลูกนะคะก็คือแม่สวัยแม่ค่ะจะคอยดูแลอยู่ทั้งปอบรวมก็ช่วงนั้นนะฮะงานเราก็แย่คุณแม่ไม่เคยทิ้งเราเลยไม่เคยทิ้งค่ะโอ้นะครับช่วงที่ไม่มีงานหนูว่ามองเคว้งคว้างไปหมดก็นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในบ้าน4คนแม่พี่ชายพี่สาวแล้วก็ตัวหนูก็ไม่มีงานก็นั่งมองหน้ากันไปเอ๊ะวันนี้จะเอาอะไรกินวันนี้จะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานไหมคะตอนนั้นเป็นหลายปีก็นานหลายปีอยู่ค่ะหลายปีเหมือนกันหลายปีแต่ว่าโชคดีที่ในบ้านในหมู่บ้านที่หนูเข้าไปอยู่เนี่ยมีคนชลบุรีเหมือนกันแล้วเขาก็เปิดร้านขายของชำซึ่งขายพวกมีข้าวสารมีผักพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปคุยกับแม่เขาว่าเนี่ยหนูเป็นนักร้องนะแม่คนบ้านเดียวกันช่วยหน่อยได้ไหมคะขอเชื่อบอกตรงแล้วขอเชื่อข้าวสารขอเชื่อหมูผักไปกินก่อนนะตอนนั้นสุดๆของชีวิตเลยนะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอมีงานแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตังค์มาจ่ายให้ก็แล้วกันน่าสงสารมากค่ะเพราะช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วแหละชีวิตค่ะขนาดว่าจากค่าตัว 2-3 หมื่น 500ก็ต้องไปค่ะอาจารย์พ่อคือตอนนั้นใช่แต่ก็คือไม่คือท้อในเรื่องของความรู้สึกเราเอ๊ะเราเคยอยู่บนเวทีวิ่งงานได้ 3-4 งานความคิดถึงการจับไมค์ร้องเพลงก็คิดถึงเหมือนกันก็คิดถึงค่ะเพราะว่าบางทีที่ไปอย่างบางเวทีเนี่ยที่ณตอนนั้นณตอนนั้นคือหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะณตอนนั้นคือแบบหน้ามันยังปูดอยู่แล้วก็เบี้ยวเบี้ยวอยู่ปรากฏว่าหลังเวทีเนี่ยพอก่อนจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยสนใจกันไม่อะไรกันแต่พอขึ้นไปจับไมค์ร้องเพลงแล้วเนี่ยร้องอีแววสิ้นหวังนี่แบบคนชมเลยนะทุกคนค่ะเสียงตบมือยังมีอยู่เสมอแล้วพอลงจากเวทีมานี่ก็แบบว่าใช่เหรอใช่นุจรีเหรอทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะทำไมนะใจเราก็เหี่ยวเหี่ยวนิดนึงก็คือแบบว่านะมันเหมาะแต่หมอก็บอกว่าต้องระยะเวลานะคะคุณนุจรีเดี๋ยวระยะเวลาจะช่วยทำให้หน้าตาคุณเริ่มเข้าที่คือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรายการผมมาตลอดตั้งแต่แรกๆเลยปีที่มาอยู่มิราเคิลช่วงปีแรกปีแรกเลยนะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่สะสวยอย่างนี้เลยเนาะอาจจะเป็นช่วงนึงที่เขาโครงต่างๆยังอยู่ในช่วงที่นะหลังจากฟื้นฟูจากที่ต้องกายภาพด้วยเนาะนั่นแหละฮะแต่วันนี้สดใสแล้วแล้วเป็นที่ประทับใจกับแฟนๆรายการหลายคนหลายท่านเลยว่าอยากเรียกร้องเมื่อไหร่นุจรีจะมาร้องเพลงให้เราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่แหละค่ะต้องบอกว่าครูปีนี้นะคะเหมือนเป็นปีที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้อาจารย์ด้วยเพราะว่าเรารวมศิลปินศิษย์มีครูและพี่นุจรีก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะก็เรียกได้ว่าก็เป็นศิษย์ของอาจารย์พ่อเหมือนกันเพราะอาจารย์พ่อได้มีโอกาสเปลี่ยนลายเซ็นไปให้แล้วแต่วันนี้ก็ต้องมาขอให้อาจารย์พ่อช่วยเปลี่ยนลายเซ็นวันนี้แสดงว่าจะเอาลายเซ็นภาษาอังกฤษแล้วจะโกอินเตอร์แล้วก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ไปบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำโอ้โหจะบอกเซอร์ไพรส์มีผลงานล่าสุดด้วยน้องมวยใช่ค่ะต้องแอบอุบแต่ว่าที่ต้องบอกไปเซอร์ไพรส์จริงๆคือในงานว่าครูเห็นบอกว่าครั้งนี้ก็จะมีการแหล่บูชาศรีครูเทพด้วยใช่ค่ะมีแบบแซมเปิ้ลหน่อยน้ำจิ้มนิดนึงอ๋อน้ำจิ้มนิดนึงนะคะสดๆเลยนะครับประนมหัตนมัสสการขึ้นเหนือเสียนตั้งธูปเทียนไหว้คุณครูขึ้นบูชาอะไรประมาณนี้โอ้สุดยอดเลย
อดจริงๆทุกท่านนะฮะแหมเยี่ยมยอดมากเนี่ยนี่คือส่วนเห็นแล้วปลื้มแล้ววันนั้นท่านอาจารย์ธนิตนะฮะท่านก็จะเป่าคุยนะเพลงบูชาครูโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ก็แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอน้องทรายแล้วก็นี่เลยฮะสุดยอดเลยเป็นคุณนุจรีศิราชาขอบคุณค่ะเข้มข้นมากคุณผู้ชมที่กำลังพลาดไม่ได้นะเสาห้าวที่สี่นะครับใช่แล้วทางบ้านแล้วแบบได้ยินแบบนี้ไม่ใช่ว่าในงานนี่แหละค่ะทุกคนจะสะกดอารมณ์ทุกคนเลยใครอยู่ใกล้ๆตรงนี้ปื้มมากค่ะถ้าสะกดไม่ได้ก็จะไปช่วยหยิกนิดนึงนะพี่ก็บอกว่าอาจารย์ปลื้มมากเลยปลื้มมากด้วยเสียงด้วยน้ำเสียงแล้วก็เอกลักษณ์ต่างๆแบบนี้อันนี้ผลงานล่าสุดไหมไม้หยอกไก่ไม้หยอกไก่เมื่อปี45ค่ะกับบริษัท 4S นะคะคือเนี่ยที่บอกว่าย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นโด่งดังเลยยังเหลือเขาโครงก็คือลูกตาโปนๆอย่างเดียวนะคะตาโตๆนะคะคือก็ไม่ได้มีแค่แบบการแหล่งเดียวก็เพลงสนุกสนานแบบนี้เพลงสนุกสนานก็มีเพลงช้าๆซึ้งๆก็มีแล้วเดี๋ยวยังอัลบั้มใหม่จะมีแบบนี้ไหมคะจะเต้นอีกไหมก็มีก็มีค่ะจะนำเอาอีแหววสิ้นหวังมาคัฟเวอร์ใหม่ให้แบบว่าให้เป็นแดนซ์ขึ้นให้คนได้เต้นบ้างจะมีผลงานใหม่ต้องมาโชว์ในรายการเราด้วยนะครับได้ไปสมัครเป็นแดนเซอร์ได้เลยครับด้วยดีเลยทั้งมวยค่ะนี่แหละค่ะนั่นแหละคนที่แบบเป็นแฟนๆกันถ้าย้อนกลับไปก็จะจำได้พี่นุจรีศรีราชาปีนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ากลับมาพร้อมกับเพลงนะอัลบั้มใหม่ๆค่ะก็ยังคงเป็นลูกทุ่งแท้ๆ 100% เหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วที่บอกว่าที่มานั่งพูดคุยวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะก็เป็นศิษย์มีครูด้วยนะเปลี่ยนแปลงชีวิตมานอกจากเรื่องราวของที่มาพูดคุยรายการที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงลายเซ็นไปจากสหัสถาค่ะและอย่างดีขึ้นเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะดีขึ้นมาตลอดอะค่ะแต่ที่อีกหนึ่งเนี้ยลายเซ็นดีแล้วที่ผมบอกนะฮะต้องมีจิตสำนึกนะแล้วก็มีการบูชาดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีด้วยคือเชื่อฟังไงฮะนั่นแหละเลยทำให้เราส่งเสริมนะฮะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ก้าวเข้ามานะฮะสู่ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนายบอกว่ากำลังใจนอกจากที่จะมาจากคุณแม่มาจากตัวเองแล้วเขาบอกว่าไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นคือเราทำทุกอย่างทำทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความอดทนกำลังบอกย่านแล้วเตรียมแข็งแล้ววันนี้ครับคือเราสู้จริงๆสู้มาโดยตลอดสู้มาโดยตลอดและอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาค่ะนี่คือชาร์จแบตเตอรี่อย่าลืมนะผิดมีครูทุกคนต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าเวลาเราท้อถอยถึงแม้ไม่ท้อถอยก็ต้องทำแล้วธรรมะจะเป็นตัวเชื้อชูให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมด้วยความมั่นใจค่ะทำให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับงานทุกๆอย่างได้ค่ะลืมความท้อไปแล้วอดีตไม่สนใจแล้วไม่สนแล้วค่ะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอโอ้ไอเลิฟอยู่ครับใช่หรือเปล่าใจตรงกันครับไปหน้าวันนี้แบบสดใสมากจริงๆนะสดใสมากทั้งแววตาหรือแม้กระทั่งแบบวันนี้มาเห็นแล้วก็จะอีกลุคนึงเลยนี่แหละเพราะหลายๆอย่างที่เป็นหาให้กำลังใจกับตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องสร้างกำลังใจสำหรับตัวเองให้มีใจที่แข็งแกร่งให้มีใจที่เข้มแข็งก่อนค่ะต้องสร้างบ่อยๆด้วยเนาะค่ะครับนี่แหละนะบอกลายเซ็นดีแล้วการให้กำลังใจตัวเองการปฏิบัติคิดดีทำดีค่ะก็จะส่งผลให้เราเป็นแบบนี้แหละนะสดชื่นแจ่มใสกันแบบนี้ไงผมฝากน้องมุ้ยด้วยนะฮะได้ค่ะจะได้ไปยืมกระป๋องกระเป๋านะเอางี้ก็จะเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมน้องมุ้ยจะเป็นนักร้องด้วยเหรอเห็นรู้สึกวันนั้นไปร้องที่คลองบักนัดนี่กระจุยเลยฮะไม่ได้ดอกไม้ตรึมอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้เนี่ยแหละก็มาเป็นรอยยิ้มและเป็นความสดใสกันที่บอกว่าอัลบั้มใหม่นี้ตรงนี้อาจารย์อยากฟังมากโอ้โหนะแบบอยากจะให้คุณผู้ชมแบบเหลือเกินว่าทำไมต้องถามก่อนเลยว่าทำไมเพลงนี้ถึงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอยากจะร้องถวายให้ในหลวงของเรานะคะเรียกได้ว่าหนูเป็นศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นประสงค์นิกรชาวไทยคนหนึ่งที่อยากจะทำอะไรถึงแม้ว่าจะทำมากมายแบบคนอื่นๆไม่ได้แต่ขอทำสิ่งแบบนี้ด้วยการร้องออกมาเป็นเสียงเพลงถวายให้พ่อก็แล้วกันค่ะด้วยใจคุณนุจรีเลยนะหัวใจแท้ๆเลยนะครับนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนมีความรักนะต่อในหลวงของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะสื่อออกมาในบทเพลงนะคะก็จะเป็นความหมายที่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทุกคนเลยแล้วที่สำคัญในรายการเราเป็นที่แรกเลยใช่ไหมครับที่แรกเลยค่ะมาร้องที่นี่ที่แรกเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมนะเป็นฝันหูจริงๆนะครับทุกคนฟังมาเป็นเพลงที่ดีๆนะฮะน้อมงานบูชาในหลวงท่านนะครับชื่อเพลงว่าผ้ารองพระบาทในหลวงค่ะโอ้
อยากฟังแล้วอยากฟังเหลือเกินร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่นุจรีได้ค่ะเอาแบบสดๆหรือว่ามีดนตรีด้วยเอาแล้วแต่พี่เลยงั้นเปิดมาเลยค่ะมีซาวด์ด้วยดนตรีมาเลยครับพระบาทพ่อไปบูชาปฏิทินข้างฟ้ายังมีพระชายาลักษณ์พระองค์เป็นมิ่งมหาด้วยพระบุญญาสูงส่งบารมีท่านทรงล้อมรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวเป็นพลังปกป้องพ้องไทยทั่วราชทุกอย่างพระบาทจารึกอย่างแน่นเหนียวสงดำเนินท่ามกลางสายท่านน้ำเชี่ยวป่าเขียวเขาชันท่านทรงไม่ท้อพระทัยหนึ่งเดียวแล้วในโลกาที่ทรงเมตตาห่วงใยอีสานเหนือกลางหรือใต้พี่น้องไทยได้อยู่พอเพียงเอาแบบว่าพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะคะโอ้โหไม่ยอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วนะฮะใช่ค่ะเป็นเพลงครั้งแรกที่คุณนุจรีนะฮะได้มีโอกาสได้ร้องออกรายการหนูได้มีโอกาสมานำเหนือก็แล้วกันเนาะโอ้โหพอมากเลยนำเสนอรายการเพลงร้องสดๆเลยนะฮะใช่ค่ะครับอยู่ในอัลบั้มไหนครับก็จะเป็นตอนนี้จะออกยังไม่เป็นอัลบั้มนะคะจะออกมาคือปล่อยมาทีละซิงเกิลทีละเพลงทีละเพลงดีกว่าต้องติดตามนะครับแฟนรายการของผมนะครับเพราะคุณจิรีก็คือว่าศิลปินครูแล้วก็เป็นศิลปินตัวอย่างเลยที่ไม่เคยท้อรวมทั้งยังสถวายความดีนะฮะความช่วยความดีต่อในหลวงเราด้วยครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะมันจะเป็นอะไรที่ภูมิใจอย่างที่สุดเลยค่ะลงแล้วต้องลุกได้ค่ะผมเห็นในมือผมเนี่ยเป็นอัลบั้มของคุณนุจรีนะครับมีหลากหลายเพลงเดี๋ยวขอแนะนำผลงานหน่อยอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก็คือเป็นเต็มอัลบั้มนะคะ12เพลงใหม่ล่าสุดเลยซึ่งจะมีได้รับความเมตตาจากครูเพลงดังๆหลายๆท่านที่ให้ความเมตตากับหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งเราก็คือคุณพ่อชลธีทานทองนะคะได้มอบเพลงมาให้หนูร้องก็คือภรรยาต้องมีคนเดียวอย่างอื่นมีมากไม่ว่าภรรยาต้องมีคนเดียวอย่างอื่นมีมากไม่ว่าภรรยาต้องมีคนเดียวชายไม่เจ้าชู้ใช่ไหมคะเหมือนงูไม่มีพิษอันนี้ชื่อเพลงภรรยาต้องมีคนเดียวไพเราะมากเลยนะครับนี่คือหนึ่งในผลงานเพลงนั้นใช่ค่ะอะไรอีกสักหนึ่งผลงานเพลงอีกเพลงนึงก็จะมีเพลงทัวร์กลองทอมก็เป็นการแต่งของพ่อครูธนัญชัยศรีเหราคนนี้แต่งเพลงดังๆให้กับพี่คัทยามาลสีดังๆหลายเพลงเลยแล้วก็แต่งเพลงช้าๆก็คือเพลง เสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังให้หนูได้ร้องนะคะแล้วก็จะมีเพลงของอาจารย์คัมภีร์แสงทองรักแล้วต้องเศร้านะคะใครต่อใครก็รู้ว่าเรารักกันสุดหัวบ้านท้ายบ้านเขารู้ทั่วกันแฟนฉันคือเธอนี่ค่ะเพลงนี้รักแล้วต้องเศร้าไปร้องเพราะพิงมากเลยแต่ถ้าจะติดตามแล้วได้เป็นยังไงจะยังไงต้องมีวางจำหน่ายแล้วเนาะไม่ได้วางค่ะไม่ได้วางจะมีไปติดไม้ติดมือนะคะคุณแม่สวายจะมีคนเดินนะคะเวลาที่หนูไปทำขวัญนาคหรือว่าหนูไปโชว์ตัวงานเลี้ยงงานอะไรเงี้ยนะคะถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนก็ได้เลยนะคะเจอกันตามงานไหนก็จะขึ้นเวลาที่จะไปงานเนี่ยหนูจะขึ้นติดต่อนุจรีได้อีกทางนึงก็คือ Facebook นะคะเฟซบุ๊กก็คือนุจรีศิลาชาภาษาไทยท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะคือปากผมนะฮะนุจรีศิลาชาเข้าใจตรงกันนะมวยค่ะอันนี้ชื่ออัลบั้มเพลงใหม่จากใจนุจรีศิลาชา12เพลงเต็มค่ะเพลงเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะฟังเพลงนะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ร้องให้กับในหลวงของเราก็เราต้องคอยติดตามกันนะคะว่าจะได้มีโอกาสได้ฟังกันเต็มๆเมื่อไหร่ตรงนี้สิทธิ์มีคุงเราออกซิงเกิลใหม่หลายท่านหลายคนเลยนะ
โอ้โหดีใจมากนะเจอกันก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีแล้วครับงั้นในฐานะที่เป็นศิลปินเสร็จมีครูดีกว่าแล้วก็ใกล้ๆที่จะใกล้ถึงวันไหว้ครูแล้วอยู่ตรงนี้พี่นุชรีได้อาจารย์ถามว่าอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อค่ะอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์พ่อฐานเลยไหมคะก็อยากจะเพราะเห็นว่าอาจารย์พ่อทำงานมาเยอะนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆทำเพื่อคนไทยทั้งนั้นนะคะก็อยากจะสิ่งแรกเลยอยากจะให้อาจารย์พ่อเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนตลอดไปแล้วก็มีพลังที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนไทยต่อไปก็แล้วกันค่ะขอบคุณคุณพิชรีมากนะครับหนูพูดแล้วขนลุกขนลุกวันนี้วันที่4วันเสาร์5คุณนุชรีเตรียมบทพิเศษเลยนะครับมอบให้ครูเดี๋ยวหนูจะเตรียมแต่งแหละพิเศษไปให้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆรายการทุกๆท่านนะคะรวมทั้งญาติๆเพลงทุกคนนะคะวันที่4เมษายนนี้นะคะอย่าลืมไปร่วมเข้าพิธีครอบครูไหว้ครูกันเนาะทุกๆคนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เรามีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองมากับตัวเองประจําตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะการได้เข้าพิธีใหญ่ๆแบบนี้เชื่อว่าเข้าพิธีไหว้ครูแล้วทุกคนจะต้องได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนค่ะที่กัตนาสอยามุมิทาวนะครับวันที่4เมษายนแล้วก็วันที่5เมษายนด้วยแต่คุณนุชรีจะไปวันที่4หนูไปวันที่ไปเปิดงานเลยนะครับหลายคนเตรียมตัวรอคอยเลยนะคะไม่เชื่อว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ทั้งอาจารย์ก็มีรอยยิ้มศิษย์ทุกคนก็มีรอยยิ้มเรามามอบรอยยิ้มให้กันนะในพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นุชรีด้วยนะคะได้เดินทางนะมาเจอกันที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างน้อยคือได้ทราบว่าหลังจากที่เราเจอกันเมื่อปีแรกๆเลย 3-4 ปีเนี่ยหลายอย่างเปลี่ยนไปจริงๆเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ทุกอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความตั้งใจปั๊มมั่นของผู้หญิงคนนี้นุชรีศรีราชาครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พ่อน้องมุ้ยด้วยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสดีๆกับพี่นุชรีได้มีโอกาสมาออกรายการนี้ด้วยค่ะนานเอาละนะคะแล้วก็ศิษย์มีครูทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันนะกับพี่นุชรีศรีราชาตัวจริงเสียงจริง4เมษายนแน่นอน4เมษายนนี้นะคะที่กันตนามูฟวิทาวแล้วใครอยากได้อัลบั้มนี้ไปที่งานเลยครับค่ะนะฮะมาให้อาจารย์พ่อช่วยเซ็นให้ด้วยก็ได้คุณนุชรีเซ็นด้วยก็ดีมากเจอกันตรงนั้นเลยครับมีค่ะ2คนอยู่ในอัลบั้มเดียวใช่ครับมีลายเซ็นนะคะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะใครมีคำถามอะไรส่ง SMS เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความให้กำลังใจกันก็ได้เช่นเดียวกันนะพักกันสักครู่ค่ะ